อาจารย์ร่างภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มต้นยังไงก่อนดีคะเริ่มสีอ่อนๆที่เป็นท้องฟ้านี่เป็นท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าว่าสีอะไรแล้วก็สีที่เป็นแสงสีอ่อนที่เป็นแสงที่ขั้นตอนก็ต้องเขียนสีอ่อนไปก่อนเป็นสีเป็นแสง